ซึ่งเป็นอาจารย์จริงๆเลยนะครับก็คือจะบอกได้ว่าผมไม่มีวันนี้ถ้าไม่มีอาจารย์นะครับก็คือนะครับอาจารย์ตอนนี้สอนอยู่ที่อเมริกาเป็นศาสตราจารย์ที่นู่นนะครับสอนเอาไว้ง่ายก็สอนเด็กอเมริกันนะครับในที่มาอะไรUniversity of Arkansas แล้วก็วันนี้เราก็จะมีคลาสเราเรียกว่า Masterclass ประมาณตั้งแต่2โมง4โมงนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนพรุ่งนี้ไปด้วยนะครับว่าเรามีเลคเชอร์ซึ่งเปลี่ยนเวลานิดหน่อยเพราะว่ามีปัญหาเรื่องห้องอุปกรณ์เรียนนะครับเราจะมีการบรรยายซึ่งน่าสนใจมากๆผมอยากจะขอเชิญท่านในนี้มาร่วมฟังเลคเชอร์เพราะว่าตอนแรกเป็นภาษาไทยครับก็ส่วนใหญ่เราจะมีอาจารย์จากต่างประเทศมาเนี่ยซึ่งเราต้องมานั่งแปลทีแล้วอาจารย์ดร.นพชัยเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องไทยแบบโบราณเลยแล้วก็สามารถจะตอบคำถามทั้งเรื่องเล่นเรื่องทุกอย่างที่เราอยากรู้ได้นะครับเรามีการบรรยายนะครับตั้งแต่9โมงถึง11โมงในห้อง310นะครับแล้วก็หลังจากนั้นตอนเที่ยงจนถึงบ่าย2จะเป็นลักษณะของคลาสที่ผมตั้งชื่อว่าเป็นPedagogyนะครับก็คือถ้าเกิดวันนี้กลับไปแล้วว่ามีปัญหาเรื่องการเล่นอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดมีปัญหาว่าอะไรเนี่ยจะลองโพสต์ขึ้นมาในFacebook นะครับชื่อแทนสุสัยตีและลิสต์คำถามมานะครับก็ผมจะได้รวบรวมมาอาจจะหรือว่ามาถามในห้องก็ได้นะครับว่าจะให้ท่านอาจารย์ลองตอบคำถามหรือว่าเราซักถามข้อสงสัยแม้กระทั่งคนที่กำลังสอนนักเรียนอยู่ตอนนี้ก็มีปัญหาว่าแก้ไขปัญหานักเรียนไม่ได้จะมีแง่คิดหรือแนวทางยังไงที่จะแก้ไขปัญหาให้นักเรียนเรียนได้ดีขึ้นนะครับดังนั้นก็ขอเชิญชวนไปด้วยนะครับก็ก็แรกจะเล่นเกมเลยนะครับก็จะทำเพื่อค่าเกมของแม่นะครับคืออยากเรียนนิดนึงแต่เนี้ยพอเป็นมาสเตอร์คลาสทุกคนจะได้เรียนรู้เรียนรู้นะครับคือบรามส์เขียนเพลงเนี่ยหลังจากที่เขาประกาศออกมาสาธารณะแล้วว่าเขาจะวางมือแล้วคือจะเกษียณแล้วไม่เขียนเพลงเลยออกไปแล้วแล้วจนกระทั่งบรามส์ก็ได้รับเชิญจากเขาของเมืองของเมืองเนี่ยเขาชื่อไมนิงเกนซึ่งก็เป็นท่านขุนที่ไมนิงเกนที่ออสเตรียก็เชิญให้ท่านไปคอนเสิร์ตเพราะท่านไมนิงเกนขอเนี่ยเขาก็จะมีออร์เคสตราของตัวเองซึ่งบรามเนี่ยเป็นซิมโฟนีเบอร์สี่เลยก็ให้ไมนิงเกนเนี่ยในคล้ายๆกับว่าเล่นให้เล่นเคสสบรามก็ไปคอนเสิร์ตไปปาร์ตี้มานิเกนแล้วคอนเสิร์ตมีนักเรียนคนหนึ่งชื่อริชาร์ดมูฟิลซึ่งเป็นคนเยอรมันก็เล่นตรงนี้แล้วซึ่งประทับใจบรามส์มากเวลาบรามส์พอฟังมาเสร็จซึ่งบรามส์ก่อนหน้านี้ก็เคยเจอมูฟิลแล้วก็ได้ประวัติมูฟิลก็คือมูฟิลเคยจะโดนซื้อตัวจากวากเนอร์ริชาร์ดวากเนอร์ให้ไปเล่นในวงของเขาของวากเนอร์เองแต่มูฟิลรู้สึกเรียกว่าอะไรนะที่รู้สึกซื่อสัตย์กับไมนิเกนของอิสราเอลก็เลยยืนยันกับไมนิเกนแล้วประวัติเล่นไม่น่าของมูฟิลก็คือมูฟิลเริ่มเล่นดนตรีจริงๆเป็นนักไวโอลินวงแล้วก็มันมาจับคะแนนเองแล้วไม่มีการเรียนเป็นกิจการลักษณะแล้วก็เป็นพรสวรรค์ขึ้นมาก็เล่นดีได้พร้อมมากซึ่งบรามส์ก็ได้เกษียณแล้วก็มาฟังแล้วก็ชอบมาที่ขนาดเป็นชูมานของคาร์ลัสชูมานซึ่งเป็นภรรยาของครูเก่าบรามส์คือภรรยาของโรเบิร์ตชูมานก็เขียนเพราะว่ายกย่องบูฟิลว่าเป็นไนติงเกลของออร์เคสตราคือเป็นเล่นพอกมากเป็นเขาเรียกพรีมาโดน่าเลยนะครับว่าเป็นมันก็เป็นนักร้องออร์เคสตราเนี่ยพรีมาโดน่าคือเป็นนักร้องผู้หญิงที่สำคัญที่สุดในบทเด่นๆของพรีมาโดน่าเขาเรียกบูฟิลว่าเป็นพรีมาโดน่าของเขาเลยแล้วก็เป็นไนติงเกลออร์เคสตราซึ่งสำคัญมากแล้วในการพอสไตล์ในการเล่นเนี่ยก็จะค่อนข้างจะไม่เป็นทั่วๆไปเพราะว่าความที่มูฟิลเป็นนักไวโอลินเก่าแล้วไม่ได้ฝึกเทรนจากเขาเรียนมาแต่ต้นเขาจะเล่นในสไตล์ของไวโอลินจะเป็นโรแมนติกมากเป็นวิบราโตเขาเล่นสิบวิบราโตเลยมูฟิลในสมัยนั้นก็แล้วเพลงนี้ถือเป็นเพลงมาสเตอร์พีซของในสมัยนั้นเลยที่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราคุยกับนักประวัติศาสตร์ทางด้านดนตรีเนี่ยก็พูดมีเพลงอะไรสำคัญที่สุดในช่วงปลายศตวรรษที่19
ที่มาทำให้แตกกว่าเขาบอกคุณว่าบราห์มสนาตาของคุณเนี่ยโอปุส120ซึ่งมี2เบอร์นะซึ่งบราห์มเขียนให้คาร์เนตก็มีเริ่มจากทริโอคาร์เนตเชลโลเป็นแล้วก็สตริงคอร์เนตคือคาร์เนตกับสตริงคอร์เนตแล้วควินเต็ตคาร์เนตควินเต็ตก็คาร์เนตกับสตริงคอร์เนตแล้วก็มาบราห์มโซนาตา2เบอร์เบอร์1กับเบอร์2F minor กับ E flat major ซึ่งในโอปุสเดียวกันโอปุส120ดังนั้นถ้าเราไปดูเราจะงงว่าทำไมโอปุส120ทำไมมันเสียงต่างกันทำไมทำนองไม่เหมือนกันที่คือเขามี2เบอร์แต่ลิสต์อยู่ในโอปุสเดียวกันเดี๋ยวนะนี่คือเบื้องหลังที่สำคัญที่อยากให้รู้เองนะเดี๋ยวก็ลองกันแล้วอย่างนี้คือเพลงนี้เปียโนคาร์เนตมีบทบาทเท่าไหร่บางทีเปียโนจะเป็นที่ประสานในเพลงนี้แต่น่าสำคัญมากในเพลงนี้สำหรับเปียโนThank you.